ท่องเที่ยวมานานจริงๆก็ชอบงานละครอยู่นะคะยังชอบทำงานอยู่ค่ะก็อยากกลับบ้านซีรีส์จาก Netflix ก็เป็นเรื่องที่เราฟังเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเออเราตื่นเต้นกับการเล่าเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบถ้าเราได้มีโอกาสได้เล่นของNetflix อะไรเงี้ยมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็เจอผู้กำกับด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนเราก็ต้องมาเรียนรู้งานอะไรใหม่ๆเหมือนกันไม่ใช่ว่าแบบเราอาจจะเล่นละครมานานมันก็ยังไม่จบอยู่แค่นั้นมันยังต้องมีอะไรให้เราพัฒนาอีกเรื่อยๆได้เจอเรื่องใหม่ๆเยอะไหมคะพี่นุ่นสำหรับการทำงานเรื่องเยอะมากๆค่ะเหมือนก็ยังคุยกับทีมเลยบอกว่าจริงๆแล้วเหมือนมันเรียนเหมือนกันเราก็ได้ความรู้ได้ประสบการณ์ตรงนี้ด้วยค่ะอย่างพอเป็นซีรีส์ที่ไม่อยู่ในแบบซีรีส์ที่มันแปลกไปขึ้นมาด้วยเนี่ยพี่นุ่นการทำงานก็เปลี่ยนไปขนาดไม่แตกต่างจากความเป็นละครยังไงบ้างก็คือก็จะมีความพิถีพิถันในการถ่ายนะคะแล้วก็ภาพสวยมากพี่นุ่นกับซีรีส์ที่แบบสยองขวัญอะไรแบบนี้ดูเป็นของคู่กันลึกลับเนี่ยค่ะแต่พอคุณท่านบอกว่าตอนนี้เรากลับมาต้องดราม่ามันหนักแค่หนวดแค่ไหนเพราะว่ามันต้องติดตามต้องรอติดตามว่ะแต่จริงๆคือเป็นก็ถือว่าเป็นการถ่ายทำที่ทุกคนก็เหนื่อยหมดนะไม่ใช่แค่นุ่นคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะก็สนุกดีอย่างที่บอกว่าเราเหมือนได้มาเรียนอยู่ในโรงเรียนเน็ตฟลิกซ์ด้วยค่ะแต่ทุกคนก็จะติดแฮชแท็กว่านุ่นวันนี้เขาอยู่สาธุค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามกันนะคะนี่มันมีความแตกต่างแปลกใหม่สำหรับเราคิดว่าว้าวเราคิดว่าตัดใจเราได้ยังไงอย่างที่บอกว่าเรื่องก็ชอบเรื่องด้วยแล้วก็เหมือนได้มาทำอะไรใหม่ๆกับทีมใหม่ๆทุกคนใหม่หมดเนี้ยค่ะมันเหมือนเริ่มต้นใหม่เหมือนกันค่ะอยากรู้ว่าจะเป็นอีกคนในที่หลายคนพุ่งกลับเองรู้แบบเองอยากร่วมงานมากๆเลยเหมือนกันอย่างทางที่เองเขาก็บอกว่าเขาอยากได้พี่นุ่นร่วมงานเหมือนกันก็ขอบคุณจะตอบยังไงก็ขอบคุณที่เขาที่มองเห็นในแบบในสิ่งที่คิดว่านุ่นน่าจะถ่ายทอดในสิ่งที่พุ่งกลับอยากให้ออกมาได้แต่จริงคือเราก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันในการแบบพูดคุยกันก็เพื่อให้ภาพที่ออกมามันตรงกันเนี้ยค่ะแต่ละครั้งนี่ครับจริงจริงมันยากแต่ว่าเอาจริงๆคือสนุกมากจริงๆมันยากสำหรับพี่นุ่นมันเพราะเราได้มาทุกบทแล้วอะยากหมดไม่มีอะไรที่ยากไม่มีอะไรที่ง่ายเลยในทุกๆเรื่องค่ะความเปลี่ยนแปลงจากละครมาเป็นซีรีส์สตรีมมิ่งแบบพี่นุ่นไลเซนอะไรต่างๆต้องทิ้งไปไหมหรือว่าสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ไหมต้องรอดูรอติดตามชมนะคะเมื่อไหร่ดีเมื่อไหร่ดีวันไหนก็เดี๋ยวรอรอหลายคนคาดหวังบทบาทกดดันไหมไม่ได้กดดันนะคะก็รู้สึกว่าถ้าทำอะไรได้แบบเหมือนตั้งใจเต็มที่ทุกอย่างเต็มร้อยแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่รู้สึกว่าเราจะต้องแบบอะไรก็อยากให้คนดูได้ดูทุกคนแล้วก็คอยตัดสินแล้วกันค่ะแบบล่าสุดฝากแล้วเนาะฝากเรียบร้อยค่ะก็ฝากซีรีส์อยากกลับบ้านนะคะซีรีส์จาก Netflix ค่ะเร็วๆนี้นะคะเรื่องอะไรนะไม่ถามเรื่องเพื่อนอ้ำเป็นไงดึงสติเพื่อนยังไงตอนงานปีใหม่คุณแป้งที่บอกว่าจะต้องแบบเธอได้นะเธอได้แต่เขาเหมือนว่าเขาโวยวายเขาไม่ได้แต่เธอต้องตั้งสติเขาตื่นเต้นมากก็คือจะมีอ้ำนี่แหละที่แบบจะชวนกันไปดูของรางวัลทุกคนก็อยากได้ทองใครๆก็อยากได้ทองเหมือนกันนะคะแต่ว่าแม่แอปดูเขามาแรงกว่าใช่ทั้งทองทั้งตอนที่เราไปดูของกันนี่ได้มีการพูดอะไรกันแบบว่าวงไหนครับว่าไม่มีวงไหนพูดกันดังเลยจองเลยจองเลยว่าจะจองอะไรอยากได้ค่ะแต่ก็สนุกต้องขอบคุณพี่แป้งพี่เอด้วยค่ะที่มาทำกิจกรรมมันเหมือนแบบพอเพื่อนๆรู้ว่าวันนี้จะมีงานปีใหม่ที่บ้านพี่แป้งเนี่ยทุกคนก็จะรอถามเลยว่าได้อะไรก็เลยบอกยังไม่ได้จับจ้ะทุกครั้งที่มีการลุ้นแบบนี้เกิดขึ้นก็จะเต็มที่มากๆเหมือนกันเขาบอกว่าพี่แป้งจะมีทุกปีนะคะเพราะเขาบอกปีนี้รางวัลใหญ่กว่าทุกปีก็รางวัลใหญ่สุดก็เป็นทองคำเนี่ยค่ะ30 บาทประมาณล้านหนึ่งในส่วนพี่นุ่นได้อะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านเงินสด100,000 บาทโอ้ซึ่งตัดต้ามาผู้จัดการได้พี่ส้มจุกได้นาฬิกาโรเล็กซ์หนักกว่าเราได้ค่ะต้องขอบคุณนะคะทางเจ้าภาพพี่แป้งค่ะแล้วได้ดูพี่อ้ําไหมพี่อ้ําบอกว่าเดี๋ยวปีนี้ให้หนึ่งตัวเลยเขาจะพาคนไปนั่งข้างๆเหมือนที่พี่แอปเพื่อนบอกอยู่เหมือนกันว่าอาจจะมี2โอ้เขาแจ้งเรายังไงบ้างไม่เราก็คุยเล่นกันตั้งแต่ในวันงานแล้วแหละว่าเดี๋ยวปีหน้าอ้ําต้องเอามาบ้างให้เตรียมเก้าอี้ให้อ้ําด้วยก็สนุกดีค่ะได้เจอเพื่อนๆ
ความสวยความสนุกอะไรอย่างนี้ไม่รู้รู้สึกปีหน้าเราจะต้องยังไงไหมไม่จริงๆเพื่อนๆทุกคนอ่ะก็จะทำมันก็คือก็เตรียมความสนุกแล้วก็เตรียมใจมาจับฉลากเพราะว่าอาหารก็อร่อยอยู่แล้วแต่คือประเด็นคือได้ทุกคนได้มาเจอกันมาจอยกันมาคุยกันนู่นนี่นั่นนู่นอะไรเงี้ยหลังจากที่ไม่ได้เจอกันซึ่งหลายคนมองว่ากี่ปีผ่านไปรูปที่ถ่ายมุมกันหน้าเหมือนใครเปลี่ยนก็เพื่อนๆสวยกันหมดเลยอะค่ะเราก็สวยก็ทุกคนก็ดูแลตัวเองภาพที่ถูกการเอามาทำใหม่ตลอดทุกปีอะพี่นนท์เรื่องเรียงอายุกันบ้างเรื่องเรียงอายุเลยรูปแบบมันก็จะยืนในโพสิชันเดิมกันทุกคนแล้วหน้ามันก็บอกเดิมหมดเลยเราอย่าพูดเรื่องอายุกันเลยเราจะถามเพื่อนว่าโอเคไหมคะมีคอนเทนต์การเรียงอายุเกิดขึ้นแต่ว่าหน้ามันอายุเปลี่ยนแต่ว่าหน้ายังเหมือนเดิมทุกคนขอบคุณค่ะก็ถือยังพอได้อยู่นะคะแล้วพี่ถามเรื่องรีสอร์ทเราเห็นก่อนนี้มันมีปัญหาที่มีนานว่ามีคนไปนู่นไปนี่อะไรก็มีทำเพจปลอมค่ะที่ทางปอโตซาโลก่อนร้านนะคะก็พอหลังจากที่เคยลงไปแล้วก็ยังมีปลอมก็ยังปลอมอยู่แล้วก็ไปหลอกเงินลูกค้าให้โอนแล้วลูกค้าก็ส่งแชทมาว่าเขาให้โอนมาแต่ไม่ได้เป็นชื่อบริษัทเนี้ยค่ะเขาก็บอกว่านุ่นเป็นหุ้นส่วนอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบก็ไม่เชื่ออะไรเงี้ยค่ะก็หลายคนที่อาจจะหลงกลไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะให้ตรวจสอบให้ดีคือไม่ใช่แค่ปอโตซาโลนะคะที่อื่นๆด้วยหลายๆที่ทุกคนโดนกันหมดขอแค่ถามว่ามูลค่าความเสียหายของแต่ละคนอะไรเยอะไหมคะพี่นุ่นตอบนุ่นตอบไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทุกคนเขาโดนกันหมดเลยอ่ะแล้วก็แบบเพจปลอมก็ซื้อแอดอะไรเงี้ยคนก็ติดตามเยอะมากเรื่อยๆใช่แล้วก็คือแบบจะมีลงโพสต์ตามของ official เราอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องแบบให้ตรวจให้ดูถี่ถ้วนนิดนึงค่ะในทุกๆคนเลยจริงๆเราพยายามที่ตามหาตัวเขาบ้างไหมครับมันก็แอบเสียเวลาแต่ว่าทุกคนก็ช่วยกันรีพอร์ตไปแล้วตอนนี้ก็เพิ่งจะหายไปได้ 2-3 วันเนี้ยค่ะต้องหายไป 2-3 วันใช่ๆๆซึ่งก็ไม่รู้ว่าก็จะมีคุยกันตลอดแต่ว่าก็คือข้อเสียก็คือหนึ่งลูกค้าเราด้วยแหละแต่ประเด็นคือบางทีลูกค้าที่เขาโอนเงินไปแล้วหลงเชื่ออะไรเงี้ยก็น่าสงสารเงี้ยค่ะแล้วจริงๆแล้วต้องพิสูจน์จริงๆว่าเป็นของเราของจริงไหมต้องแต่ไหนมีขึ้นชื่อแล้วก็มีบัญชีบริษัทเลยค่ะจะเขียนอยู่ข้างหน้าค่ะหรือก็กดตามจากใน IG นู่นก็ได้เพราะมันก็จะเป็นอันที่ของจริงค่ะที่สร้างเพิ่มยังมาให้เราเป็นแบบโครงการเล็กๆฟีดแบ็กก็น่ารักดีใช่ไหมครับพี่นุ่มดีค่ะดีต้องขอบคุณค่ะเราไม่บินแหกใช่ไหมยังมันขยายได้มาจริงๆแล้วตามความคิดหรือว่าตรงนั้นไม่ได้อยู่แล้วค่ะก็คือเป็นที่เล็กๆตะมูตะมีแค่นั้นพอใช่ใช่ไม่มีที่นั่งไม่มีสามห้องค่ะขอบคุณค่ะ